ก็คงเหมือนดังลมมาที่มันไม่ใช่ปลายดีถึงจะคล้ายแต่ก็ไม่ใช่ดีต่อให้ใกล้เธอเท่าไรฉันก็ไม่ใช่แฟนอยู่ดีสวัสดีค่ะชื่อนาน่าสวัญญาไพศาลพยัคฆ์นะคะหนูไม่อ่านหนังสือเลยค่ะมีแต่หนังสือเรียนเนี่ยแหละค่ะชอบพี่ยาย่าค่ะเพลงหนูชอบ Taylor Swift ค่ะชอบที่เขาแบบว่าเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงแบบชิลๆจำได้ว่าตอนที่หนูมาแคสเป็นบทใหม่ๆหนูแคสแบบทั้งวันเลยนะคะแล้วก็จำได้ว่าโอ้โหตอนที่ได้ก็คือรู้พร้อมกับรู้ว่าตัวเองได้ติดคอมอาร์ตก็คือดีใจมากตื่นเต้นมากแล้วก็ตอนวันแรกๆที่ไปถ่ายคือจำได้ว่าแบบท้องเสียเยอะมากเพราะว่าตื่นเต้นแล้วก็เครียดมากๆเลยค่ะหนูว่าหนูเป็นเด็กเรียนนะคะไม่ค่อยทำกิจกรรมจริงๆแล้วเหมือนคุณแม่รู้จักกับเพื่อนๆของแม่รู้จักกับพี่โรสซึ่งเป็นคนในนาดาวค่ะแล้วเขาก็ให้เราส่งรูปไปให้เขาดูอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเรียกมาแคสหน่อยเรียกมาอยากให้เราแบบมาคุยกับกล้องแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ถามว่าอายุเท่าไหร่ทำอะไรได้บ้างร้องเพลงได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ให้เราแบบเล่นซีนแบบซีนเวิร์กเล็กๆว่าเราเป็นแบบเด็กมัธยมแอบชอบรุ่นพี่คนนึงเหมือนไปบอกชอบรุ่นพี่อะไรเงี้ยค่ะแต่หนูเล่นไม่ค่อยดีเลยหนูจำได้แบบโอ้เขาก็น่าจะเห็นอะไรสักอย่างนั่นแหละเขาก็เลยบอกว่าเรียกมาก็เลยมีโอกาสได้เซ็นกับนาดาวค่ะหนูอยากจะท่องเที่ยวค่ะไปรอบๆโลก ตอนที่หนูไปสเปนอะค่ะเหมือนเราก็ได้ไปดูโบสถ์ต่างๆซึ่งหนูเป็นคนชอบ history อยู่แล้วอะแล้วพอได้ไปดูมันก็เหมือนได้ไปเห็นประวัติศาสตร์ของเขาแล้วมันก็แบบสนุกมากที่จริงหนูไม่ได้มีสเปคขนาดนั้นนะคะแต่หนูชอบผู้ชายที่เล่นกีฬาไม่ค่อยชอบคนที่แบบว่าเงียบๆอะไรเงี้ยค่ะชอบคนที่แบบกล้าแสดงออกอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบผู้ชายที่โตกว่าค่ะชอบคุยกับคนที่โตกว่าค่ะโอ้ยนี่เลยฉลาดเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าอินมากเพราะว่ามันเหมือนแบบเราแบบจำได้ว่าตอนที่เราเล่นเราแบบรู้สึกมากๆอะไรเงี้ยแล้วพอมาเห็นซีนทุกอย่างรู้สึกอุ๊ยอินมากเลยค่ะหนูรู้สึกว่าหนูโชคดีนะรู้สึกว่าหนูได้รับโอกาสหลายอย่างมากๆจากพี่ๆหลายๆคนนะคะแล้วก็รู้สึกเหมือนพอเราได้มาอยู่ในตรงนี้จริงๆรู้สึกว่าแบบนี่คือแพชชั่นของเราเลยอะไรเงี้ยเหมือนมันมีสิ่งใหม่ให้เราได้แบบรู้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่รู้สึกเบื่อกับการแสดงเลยอะค่ะรู้สึกเหมือนพอเราได้มาแสดงรู้สึกเหมือนเราได้เป็นคนอื่นเราได้แบบเข้าใจคนอื่นมากขึ้นผ่านตัวแสดงนั้นๆที่เราแสดงอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราเปิดรับโลกภายนอกมากขึ้นแล้วก็สนุกมากๆที่ได้ลองไปใช้ชีวิตเป็นตัวละครแต่ละตัวค่ะตอนแรกหนูไม่ได้บอกเขาเลยค่ะว่าหนูแบบว่าอยู่นาดาวอะไรเงี้ยก็เขาก็มาเห็นตอนเลื่อนคนนะคะเขาก็ดูสนับสนุนผลงานของเราอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วงเมย์ก็เพื่อนๆก็ด่ากันเยอะเลยค่ะตอนนี้ฉลาดเกมโกงนะคะละครกำลังออนอยู่ที่ช่องวัน31นะคะทุกวันจันทร์อังคาร 20:15 ค่ะแล้วก็สามารถดูออนไลน์ได้ที่ VTV นะคะแล้วก็หนูก็มีเพลงด้วยค่ะเพลงแรกๆเพลงแรกเลยลงมาไม่ใช่ปลาค่ะสามารถไปดู MV ได้แล้วนะคะที่YouTube นาดาว Music ค่ะแล้วก็สตรีมมิ่งก็ปล่อยแล้วทุกช่องทางเลยนะคะไปฟังกันได้ค่ะ